สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านรายการเพื่อชาวบ้านทั่วประเทศไทยทั่วโลกและก็ EC ค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยในเรื่องของวิถีชุมชนวิถีพอเพียงกับเครื่องทองลงหินค่ะต้องบอกว่าชุมชนแห่งนี้นะคะเป็นชุมชนที่มีเรื่องของเครื่องทองลงหินนั้นชื่อดังแล้ววันนี้ได้รับเกียรติจากครูสมคิดด้วงเงินสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำคุณครูอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะท่านเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินปี2565ประเภทเครื่องโลหะเครื่องทองลงหินนั่นเองค่ะทางด้านของคุณครูสมคิดนะคะเราอาจจะติดนะคะแบบทำชาวบ้านมาเยอะจะเรียกคุณตาไม่เป็นไรได้นะคุณตานะคะแบบว่ามันติดปากอ่ะคุณตาขาถามหน่อยว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยเริ่มต้นตรงไหนคะมาจากอะไรคะเริ่มต้นมาจากขันทองลงหินขันทองลงหินก่อนจะมาเป็นเครื่องอุปกรณ์เหล่านี้นะเป็นขันทองอย่างเดียวก่อนตอนปีไหนคุณตาจังจำได้ไหมคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็กรุงศรีอยุธยาเราโดนตีแตกใช่ไหมค่ะกลุ่มนี้ก็เลยโยกมาที่บางกอกน้อยบางกอกน้อยที่เขาเรียกบ้านบัวค่ะที่เขาทำขันค่ะขันทองลงหินอยู่ค่ะตอนนี้เขาก็ยังทำ แต่ว่าเหลือน้อยค่ะ9แล้วคือทำแต่ขันอย่างเดียวเลยทำขันทำเป็นโต๊ะทำเป็นไอ้ค่ะจานค่ะค่ะคุณตาคะหลักๆเขาจะขันอ๋อเป็นขันทีนี้คุณตาเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะที่มาเริ่มจับงานชิ้นนี้คะผมเริ่มมาหัดตั้งแต่อายุ14ปี2499ฮะตอนนั้นคุณตาเกิดและโตที่ไหนผมเป็นเด็กบ้านนอกนะจังหวัดอะไรบอกได้จังหวัดชลบุรีฮะอําเภอพนัสอําเภอพนัสชาวบ้านที่รับชมรายการเราก็เป็นเด็กบ้านนอกแหละชาวบ้านแย่ๆเลยครับแล้วอายุ14ตอนนั้นทํางานเนี่ยที่พนัสหรือว่าย้ายมานี่คะที่พนัสไม่ได้ทําอ่ะที่พนัสทํานาค่ะนี่บ้านผมเนี่ยผมมีพี่ชายพี่สาวเนี่ย3คนค่ะนี้ผมมันคนที่4ค่ะพอจบเรียนประถมมาแล้วเนี่ยมันก็จะทำนาก็ไม่ได้แล้วเพราะ3คนก็เต็มแล้วค่ะไม่มีนาจะทำอ่ะค่ะผมก็เลยมาหางานทำมาหางานทำที่กรุงเทพครับโอเคมาหางานทำถามว่าทำไมต้องเล่าประวัตินะคะเพราะว่าถ้าถามอายุคุณตาณปัจจุบันเนี่ยคุณตาบอกว่าอายุ82ปีนี้82แล้ว14ตอนนั้นเริ่มมาหางานทำนะคะทีนี้จำได้ไหมตอนนั้นมาอยู่ตรงไหนก่อนในกรุงเทพคุณตามาอยู่ตรงซอย49ซอย49แถวบ้านเท่าแก่บ้านเท่าแก่คือเริ่มตั้งแต่ตอนเข้ากรุงเทพเลยครับตอน14เลยนะคะที่เริ่มอ๋อบ้านเท่าแก่แล้วตอนนั้นทำหน้าที่อะไรตอนเด็กตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยมาฝึกงานฮะฝึกงานฮะเขาก็ทำกันอยู่แล้วเขาทำกันอยู่แล้วครับคุณตาจำได้ไหมแรกๆเราให้จับอะไรเท่าแก่ให้จับอะไรมาเบื้องต้นเด็กฝึกงานน่ะขัดเงาฮะขัดเงาเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะไม่ของก็จะไม่เสียอ๋อเพราะว่ามันขัดรอยเขาเรียกว่ารอยตะกร้าค่ะรอยลูกทรายอย่างเงี้ยนะฮะคุณตาหยิบหนึ่งชิ้นมันจะเนียนแบบนี้นะค่ะแล้วเราก็มาขัดให้มันเงาอ๋อขัดให้มันเงาเงาแบบเนี้ยค่ะให้มันเงาให้มันสวยๆครับโอเคทั้งด้านนอกด้านในทุกชิ้นส่วนของงานแล้วคุณตาใช้อะไรขัดคะลูกผ้ากับยาเขาเรียกยาแดงยาแดงยาขัดเงาแล้วตอนวัยรุ่นเรารับตำแหน่งเนี้ยแผนกขัดเงาเนี่ยเราก็แอบดูเขาทำอย่างอื่นด้วยเขาจะทำรวมกันหมดทั้งบ้านทั้งโรงงานค่ะก็คือเราก็ดูว่าอันไหนเราอยากจะทำเนี่ยเวลาคนที่เขาทำประจำเขาลุกไปเข้าห้องน้ำหรือลุกไปทำธุระอะไรเนี่ยเราก็โดดนั่งใส่เลยค่ะเพราะว่าต้องเป็นครูพักรักจำเขาไม่สอนเหรอเขาสอนวิธีขัดให้เราค่ะนอกนั้นเราก็ต้องสนใจเอาเองทำไมคุณตาทำไมตอนนั้นเขาสอนแค่วิธีขัดแต่เขาไม่สอนวิธีทำเป็นชิ้นงานให้เราตอนนั้นมันมีคนทำประจำอ๋อถ้าเราทำเป็นแย่งอาชีพแย่งงานเขาหรือเปล่าครับอ๋อก็คือแต่ละคนมีหน้าที่อย่างนั้นแล้วคุณตาแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาค่ะเขามั่นใจว่าเราทำได้เขาก็ให้ทำขยับขึ้นมาใช้เวลากี่ปีจำได้ไหมระหว่างทางกว่าจะเราเริ่มขยับมาเป็นช่าง
ถ้าหากว่าจะแค่ทำเป็นทำได้นะค่ะปีนึงมันก็ทำได้แล้วแหละอืมทีนี้พอผมทำคิดว่าจะออกต่างหากแล้วก็ไปปรึกษาครอบครัวคุณแม่คุณพ่อนะยังอยู่ต่างจังหวัดท่านก็บอกว่าเออให้บวชให้เรียนซะก่อนดีกว่าผมก็รอจน 5-6 ปีกลับไปบวชที่บ้านกลับไปบวชที่บ้านไล่ทหารเสร็จไม่โดนก็ต้องย้อนมาเริ่มใหม่ผมมาทำอีกกับเท่าแก่ข่าวอีกสัก 2-3 เดือนเขาขออนุญาตเขาเข้าสถานที่เขาสองหัวเป็นมอเตอร์นะผมทำกับน้องสาวคือทำในโรงงานเท่าแก่อาศัยเขาครั้งแรกก่อนค่ะเช่าคุณทหารหนูสงสัยอ่ะทำไมเท่าแก่เขาถึงยอมอ่ะในเมื่อเขามีโรงงานของเขาแล้วทำไมเราอยู่เขามาตั้ง6ปีกว่าค่ะ6 7ปีอ่ะเราบอกเลยอยากทำเองนะเท่าแก่ก็ช่วยเหลือก็เราเช่าที่เขาเนี่ยค่ะเช่ามอเตอร์ก็เข้าใจเราเช่ามอเตอร์เขาเราเช่าที่เขาแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะก็แบบว่าเท่าแก่คือณเวลานั้นก็ถือว่าแบบท่านก็มีน้ำใจนะคือถ้าถามว่าต่อให้เราเช่าก็ตามเขาจะให้เช่าหรือไม่ให้เช่าก็ได้ถูกไหมคุณตาแต่เขาให้เราเช่าโอเคนี่คือประวัติคร่าวๆนะคะที่ผ่านมาให้พอเป็นน้ำจิ้มให้เข้าใจว่าทางด้านของคุณตาสมคิดเนี่ยเริ่มต้นมายังไงนะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดเด็กพนัสนิคมชลบุรีเข้าเมืองมาอายุ14นะคะแล้วก็มาอยู่กับเท่าแก่ทีนี้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้สถานที่ที่เราถ่ายทำนะคะเป็นชุมชนประดิษฐ์โทรการจุดเริ่มต้นตรงนี้คุณตามาได้ยังไงคะเอาตรงนี้ที่เรานั่งถ่ายทำเลยเออฟัสสถานที่เราชื่อเนี่ยประดิษฐ์โทรการเนี่ยใช่ค่ะมันเป็นชื่อของซอยประหลโยธิน49อ๋อซึ่งในซอยนั้นน่ะหลวงประดิษฐ์เนี่ยท่านมอบที่ให้ทำถนนเข้าค่ะก็เลยใช้ชื่อท่านว่าประดิษฐ์โทรการโอเคค่ะแต่ซอยเนี้ยเขาเรียกซอยอุดมค่ะเพราะคุณยายอุดมแกมาอยู่ก่อนเพื่อนตรงนี้ซอย47ถูกไหมคะซอย47ค่ะแต่เป็นซอยก็ชื่อซอยอุดมมิตรค่ะก็เลยระหว่างซอย49กับซอย47เราก็เอามาบวกกันเป็นซอยผลโยธินชื่อตลาดนะตลาดชุมชนที่เราซื้อที่กันไว้แล้วก็สร้างเป็นศาลาอเนกประสงค์สามชั้นนะเรียกว่าศาลาชุมชนประดิษฐ์โทรการอุดมมิตรประดิษฐ์รวมใจคือเรารวมสองซอยมาใช่แปลว่าแถวนี้คนสองซอยเขาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันถึงกันนะมันถึงกันคืออยู่ร่วมกันมาใช่พึ่งพาได้ไหมหนูใช้คำว่าพึ่งพาได้ไหมพึ่งพาอาศัยกันมาวิถีคนทำช้อนเนี่ยค่ะมันเป็นวิถีมาจากต่างจังหวัดกันทั้งนั้นต่างจังหวัดทั้งนั้นครับเริ่มที่ชุมชนแห่งนี้ก่อตั้งเริ่มจริงๆของต้นตอเนี่ยก็อยู่กิ่งเพชรกิ่งเพชรโอ้โหต้องย้อนไปอีกสอสำราญไทยแลนด์ค่ะตอนนี้เขายังอยู่แต่เขาไม่ได้ทำแล้วตอนนี้เขาทำอะไรคะเป็นร้านเบนขายของอ๋อแต่ไม่ได้ทำเป็นร้านแล้วสอกิ่งเพชรตรงนู้นครับแล้วย้ายมาตรงนี้ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันขยายไม่ออกแล้วค่ะที่แถบนั้นอ่ะสมัยก่อนนะเขาก็คนที่เขาฝึกพอจะเป็นแล้วว่าพอดีลูกค้ามันต้องการเยอะสมัยนั้นนะเขาก็เลยต้องมาหาที่แถวนี้เขามาเจอตรงซอย49ก็เลยมาปักหลักกันเนี่ยตอนที่ผมมาใหม่ๆมาถึงเลยย้ายมา49ก่อนนะก่อนจะมา47นะ49ก่อน47ที่ทีหลังอะ47ทีหลังค่ะไป49ยังไงคะคุณตา49เนี่ยเขามาซื้อที่กันประมาณสักไม่เกิน10หลังนะมาอยู่ในชุดแรกผมมาหลังเขาประมาณสักปี5ปีอ่ะเขาเริ่มตั้งแต่ปี90มั้งค่ะแล้วก็ทางจุดเนี้ยมา91 95 95 96ค่ะผมมา99ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้คุณตาย้ายมาอยู่คุณตาอยู่49หรือ47ตอนนี้อยู่47ใช่ไหมที่หนูเห็นที่เป็นร้านครับอยู่47โอเคตอนแรกก็อยู่49นั่นแหละจาก49ขยับมา47ครับทีนี้พอมาตรงนี้ล่ะฮะที่เราถ่ายทำรายการอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ใช้ได้ตรงนี้เริ่มตั้งตอนปีไหนจำได้ไหมตรงนี้เพิ่งจะสร้างเมื่อปี60เนี่ย60ทำไมถึงสร้างจุดตรงนี้ขึ้นมาคะคือในช่วงที่เราเป็นกลุ่มทำหัตถกรรมทองหินเนี่ยนะค่ะช่วงนั้นเนี่ยเราดูแล้วว่า
พวกเราเนี่ยตัววิถีของคนไทยเนี่ยทำการค้าไม่ค่อยเป็นจะแย่งกันขายแย่งกันเสียราคาจนราคามันติดเพดานแล้วค่ะในช่วงนั้นพอดีสำนักงานเขตก็มาจัดตั้งเป็นชุมชนค่ะแล้วก็เมื่อปี32ค่ะแล้วก็พอปี33เนี่ยเขาก็จัดตั้งกลุ่มอาชีพค่ะผมว่าผมก็คิดว่าถ้าเราจะอยู่กันแบบตัวใครตัวมันเนี่ยมันจะไปไม่รอดแน่นอนมันก็จะหยุดแค่ตรงนั้นถูกไหมมันจะจบมันเสียกันอ่ะคนเรามันแข่งกันอ่ะค่ะมึงขายได้กูขายได้อะไรทำนองเนี้ยคือคุณตาคะหนูเข้าใจถูกไหมว่าคือทำกันหลายหลายบ้านใช่หนูเข้าใจถูกนะทั้งชุมชนอ่ะทั้งชุมชนคือทำอาชีพนี้แหละแล้วก็แย่งกันขายไปเสียกันที่ตามร้านจิวเวลรี่สมัยก่อนชะตงตามร้านจิวเวลรี่แถวสีลมเจริญกรุงอะไรแถวนั้นนะค่ะแล้วผมก็มาคิดว่าถ้าเราขืนทำแบบเดิมนี่พวกเรามีแต่แย่ลงแย่ลงก็เลยตั้งเป็นกลุ่มศูนย์หัตถกรรมทองหลงหินมีพี่เลี้ยงก็คือเขตเป็นคนมาจัดตั้งให้ตรงพหลโยธินเนี่ยค่ะเขตไหนรับผิดชอบคะคุณตาจตุจักรเขตจตุจักรขึ้นอยู่กับจตุจักรนะคือหนูกำลังสงสัยว่าเราอยู่ตรงนี้มันจะไปฝั่งไหนเดิมมันเขตบางเขนใช่เพราะหนูคิดรู้สึกหนูเข้าใจนะคนแบบไม่รู้จักทางอ่ะหนูเข้าใจตรงนี้คือเขตบางเขนมันไปสุดซอยนี่ก็สุดเขตจตุจักรคลองบางเขนฝั่งฝั่งนู้นก็เป็นหลักตีบางเขนคุณผู้ชมถ้ามาแถวนี้นะไม่ต้องงงนะถ้าเราอยู่ตรงนี้4749เนี่ยเราจะคิดว่ามันอยู่บางเขนแหละ แต่นี้จริงๆมันยังอยู่จตุจักรทีนี้คุณตาคะเวลาทำงานพวกนี้ค่ะต้องยอมรับว่าพวกนี้มันเป็นงานฝีมือครับสมัยเก่าโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาถูกไหมคุณตาดั้งเดิมแล้วปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยในชุมชนเนี่ยเขายังทำกันเยอะไหมตอนนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นลดลงมากมากเลยมากมากเลยนะมากมากทำไมคุณตาคือในยุคที่เขามากันรุ่นนั้นเนี่ยมาอยู่กันก็เป็นสิบปีเนาะ20-30 ปีลูกเต้าก็โตขึ้นอ๋อรุ่นหลังนะครับเหมือนจบที่แล้วก็ส่งลูกไปเรียนหมดค่ะไม่มีคนที่จะมาต่อยอดของบรรพบุรุษเขาเลยนี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมคิดแล้วก็แก้ปัญหาโดยตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็ร่วมกันขายร่วมกันซื้อแล้วจากที่คุณตาแก้ปัญหาตั้งเป็นกลุ่มเนี่ยเมื่อปีพ.ศ.อะไรคะปี25332533ครับเริ่มตั้งกลุ่มทีนี้พอตั้งกลุ่มเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ก่อนที่คุณลุงจะพูดถึงประเด็นตั้งกลุ่มนะคะได้ยินไหมคะที่คุณลุงบอกว่าตอนนี้มันลดลงมากๆคุณผู้ชมลดลงมากๆแล้วคุณตาบอกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาก็ส่งลูกไปเรียนหนังสือแล้วลูกก็ไม่ทำต่อใช มีเรื่องหนึ่งค่ะที่น่าสนใจค่ะทางด้านนี้ค่ะตรงกลางที่คุณเห็นนะคะโอท็อปเมื่อก่อนสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมดูรายการโอท็อปล่าสุดที่เราไปถ่ายมาสภาชาวบ้านที่เมืองทองธานีเราก็จะเห็นปัญหาคุณตานี่มันเล่าให้คุณตาฟังนะโอท็อปเพิ่งจัดเสร็จไปนะช่วงวันแม่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นค่ะเหมือนที่คุณตาเล่าเปรียบเลยโอท็อปผ้าไหมผ้าทออะไรเงี้ยสวยมากแต่ทุกร้านที่ถาม 90% 9ใน10ร้านบอกว่าจบแค่รุ่นตารุ่นยายและไม่มีแล้วแบบนี้ทุกอันเลยค่ะและทั้งหมดเนี่ยคือได้โอท็อปแบบ5ดาว4ดาว5ดาว4ดาวแต่ไม่มีคนทำต่อผมก็ได้ตั้งแต่ปี46ได้ปี46ครั้งแรกเลยอ่ะครั้งแรกที่เขาจัดโอท็อปเลยเพราะของผมมันเข้าขายหมดเลยว่าของต้องมีฝีมือมีมาตรฐานส่งออกได้ค่ะมัน5ข้อคุณตาแต่หนูจำได้นะหนูทำรายการโอท็อปมาก่อนมันต้องแบบ1 2 3 4 5กว่าจะได้เนี่ยใช่ๆ3ดาวนั้นถึงจะเข้าเมืองทองได้นะไปออกงานได้นะแต่ตาเนี่ยได้5ดาวตั้งแต่ครั้งแรกปีแรกเริ่มเลยโอ้มันได้ไม่เยอะนะปีนั้นนะ
ก็มันทำมาตั้งแต่ประกวดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วค่ะผมได้มาเป็นรางวัลที่สองงานเนี้ยแต่จริงๆแล้วทั้งที่หนึ่งที่สองที่สามของพวกเราหมดเลยค่ะเพราะเขาเป็นร้านจิวเวลรี่เป็นบริษัทส่งออกค่ะเขาก็สั่งเราไปแล้วเขาไปประกวดเจอกันก็ยิ้มยิ้มเดี๋ยวนะอันนี้ความลับหรือเปล่าความลับจักรวาลหรือเปล่าอ๋อคือจริงๆอ่ะสั่งเราไปแล้วไปประกวดเพราะเราต้องส่งจิวเวลรี่เขาส่งร้านที่เขาส่งออกอ๋อต้นตำรับอยู่นี่นี่เองตอนนี้แต่เราไม่ได้บอกร้านไหนเนี่ยเราไม่ผิดนะเราไม่ได้บอกร้านไหนไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกชื่อเราไม่ได้อย่างนั้นแต่แค่เล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยการทำธุรกิจก็มีหลายแบบทีนี้กลับมาของเราชุมชนเนี่ยพอมาตั้งเป็นกลุ่มเป็นชุมชนอยู่ตรงนี้แหละมันดีกว่ายังไงกับทำแต่ละบ้านแต่ละบ้านบ้านคุณตาทำบ้านหนูเมลดาทำมันต่างกันยังไงต่างคนต่างทำพอเรารวมมันแล้วเนี่ยเราก็ปรึกษาหารือกันคุยกันว่าเราจะร่วมกันนะมีออเดอร์มาเราก็จะแบ่งกันค่ะแล้วก็มาถึงออเดอร์เข้ามาส่วนกลางใช่โอเคค่ะก็เป็นศูนย์แล้วนี่ใช่ค่ะต้องเป็นส่วนกลางเป็นศูนย์แล้วมีโครงสร้างมีกรรมการทำหน้าที่กันค่ะผมก็เลยออกแบบว่าเออเราเอาแบบโบราณไหมค่ะพอบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะต่างงานมาเนี่ยเราก็ไปรับต้นแบบเข้ามาค่ะเขาจะสั่งกี่แบบก็แล้วแต่เราก็เอามาหมดเลยค่ะแล้วก็เอามาเข้ากรรมการคุยกันค่ะแล้วก็ตีราคาก่อนก่อนรับค่ะว่าเขาจะทำได้อันละเท่าไหร่ก่อนอันละเท่าไหร่ตีราคาแบบนี้เลยให้เขาตั้งไปเลยค่ะแล้วก็ผมเป็นฝ่ายประสานเนี่ยผมก็จะบวกไว้สัก50ตังค์บาทนึงค่ะเพื่อเราจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะถ้าสมาชิกเราไม่สามารถซื้อได้เองเนี่ยเราก็เอาส่วนกลางจะบอกเขาทุกคนถ้าคุณมีทุนพอจะเรื่องคุณเองอาจจะถูกกว่านิดหน่อยคุณตาคะเมื่อกี้คุณตาพูดถึงวัตถุดิบหนูสงสัยเครื่องทองลงหินเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบอะไรคะคุณตาเป็นเนื้อบรอนซ์นะเนื้อบรอนซ์หรือโบราณเขาเรียกว่าทองสำริดถ้าทองสำริดหนูพอเข้าใจทองสำริดพอหนูเข้าใจถ้าว่าเป็นบาสเนี่ยมันจะเป็นทองเหลืองค่ะแต่คนจะพอเห็นของพวกผมนะเขาบอกว่าช้อนทองเหลืองประมาณนั้นใช่แล้วมันคุณตาหนูไม่มีความรู้มันต่างกันยังไงช้อนทองเหลืองกับคือทองลงหินหรือว่าบอลเนี่ยค่ะมันจะผสมด้วย2ชนิดค่ะคือวัตถุดิบก็คือทองแดงค่ะแล้วก็ดีบุกทองแดงแล้วก็ดีบุกครับแล้วถ้าลูกค้าเขาต้องการในนิกเกิลบรอนซ์เนี่ยค่ะเราก็ต้องหานิกเกิลมาใส่ให้เขาอ๋อและแบบนี้ค่ะพวกนี้มันมีพิมพ์ของมันไหมคะมีอ๋อมีพิมพ์ของเขาก็ลูกค้าก็ออกแบบมาก่อนอ๋อคือลูกค้าออกแบบให้ได้แล้วเราออกแบบให้ได้ไหมคือเราออกก็ได้ถ้าเขาจะซื้อเราหรือเปล่าไม่รู้นะอืมอ๋อแต่ถ้าสมมติสั่งทำแบบนี้มันง่ายกว่าใช่แต่เขาออเดอร์มาเนี่ยเขาจะมีแบบเข้ามาค่ะแบบมาก็เป็นกระดาษแบบนี้ค่ะแล้วก็ดูว่ารูปร่างเป็นไงไอ้ความยาวของใบเนี่ยใบช้อนเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่คอโค้งเท่าไหร่ค่ะด้ามยาวเท่าไหร่มีรายละเอียดแบบนั้นหมดเลยรายละเอียดก็จะบอกมาหมดเลยเป็นเปเปอร์เนี่ยค่ะเวลามาแล้วเราก็มาตัดแบบตัดแบบแล้วก็แกะโมดินค่ะที่เราจะใช้เทลงอ่ะค่ะโมดินนี้ก็ต้องไปเอาดินก้นคลองนะค่ะดินก้นคลองมาแล้วก็มากองค่ะแล้วก็ร่อนที่เท่าให้ละเอียดละเอียดค่ะแล้วก็มาผสม3ต่อ1ค่ะแล้วก็แกะเป็นรูปแบบต่างๆที่ลูกค้าต้องการค่ะคุณตาคะหนูสงสัยว่าเวลาเอาทองโลหิตเพื่อทองโลหิตมาทำเนี่ยทำไมส่วนใหญ่ตอนนี้ที่หนูเห็นบนหน้าหนูนะเป็นเครื่องครัวใช่เป็นหลักเพราะอะไรคะเพราะลูกค้าเขาต้องการสมัยเดิมเนี่ยเขาจะซื้อช้อนทองเหลืองค่ะอันนี้ช้อนทองเหลืองเนี่ยมีสารค่ะเช่นสารตะกั่วสารสังกะสีเพราะว่ามันทนความร้อนไม่นานค่ะไม่เหมือนทองแดงกับดีบุกเนี่ยต้องใช้ความร้อนอย่างต่ำ1,000 กว่าองศาขึ้นเวลาหลอมนะค่ะถ้าเวลาเราพอหลอมใสแล้วดีแล้วจะเทลงโมดินเนี่ยอย่างที่ผมกำลังเทเนี่ยค่ะ
ก็จะต้องอย่างน้อยต้อง 6-700 องศาคุมความใสของทองจนหมดเบ้าหมดเบ้าเลยเราที่นี่มีที่ทำใช่ไหมคะศูนย์หัตถกรรมที่นี่ตรงนั้นนะฮะหน้าประตูที่จะเข้ามาเนี่ยอ๋อคือทำตรงนี้ได้เลยก็คือเวลาสอนก็คือสอนในนี้เลยครับใครจะมาก็คือรวมตัวกันแถวนี้ใช่รวมตัวกันแถวนี้แต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยบ้านใครบ้านมันเข้าใจบ้านเดิมบ้านใครบ้านมันนะคะแต่วันนี้เรามีศูนย์หัตถกรรมทองลงหินในชุมชนเราก็จะมารวมตัวกันที่นี่ตอนนี้แต่ละบ้านเขายังมีอุปกรณ์ทำอีกไหมหรือว่าต้องมารวมที่นี่อย่างเดียวเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีแล้วแทบจะไม่มีก็มาที่นี่เพราะเขาขายกันหมดโอ้คุณตาเหลือสักกี่คนที่ทำช่างตอนนี้คุณตาจำได้ไหมในชุมชนเราคนในชุมชนก็เป็นทุกคนแต่ว่าคนทำเนี่ยเหลือ5-6คนเอง5-6คน5-6คนถ้าเทียบกับยอดตอนนี้ยอดสั่งซื้อยังมีไหมฮะยอดสั่งซื้อสินค้ายังมีไหมคะยังมีฮะนี่ก็มีออเดอร์เข้ามาแล้วถ้ามีเนี่ย5-6คนทำทันเหรอคะคุณตาก็ตาสมคิดทำยังไงขอเวลาเขานิดหน่อยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราทำทันแน่นอน 100% 100% ว้าวชอบคุณตาตอบแบบมั่นใจนะตอบนิ่งๆแต่มั่นใจ 100% คุณผู้ชม 100% แต่ตอนนี้ตอนนี้เราต้องใช้อุปกรณ์ในเทคนิคพวกเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มอะไรเพิ่มคุณตาต้องการอะไรเพิ่มคะตอนนี้ตอนนี้อยากจะเอาไอ้พวกตัวที่มันปัดลูกทรายมาตัวขัดเงาค่ะมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มันไม่ต้องใช้แรงคนนะค่ะเรายังไม่มียังไม่มียังไม่มันต้องใช้เงินใช่ไหมมันแพงเหรอคะหรือว่ามันแพงถ้าตอนนี้มันแพงไม่เป็นไรค่ะเราก็ใช้การฝีมือไปก่อนแต่หนูถามหน่อยคุณตาในชุมชนเนี่ยคุณตาตอนนี้มั่นใจไหมว่าจะมีคนสืบสารเรื่องนี้ต่อไปมีมั่นใจไหมคะตอนคิดก็มั่นใจนะตอนแต่ตอนนี้ชักจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ทำไมคะทำไมถึงรู้สึกงานฝีมือผมตอบถามมาทุกงานแล้วที่ไปไบเทคด้วยกันไปเมืองทองด้วยกันพวกที่เนี่ยเมืองทองกลับมาแล้วโอทอมที่ไปเจอกันที่งานอัตลักษณ์ไทยอะไรอย่างเงี้ยของศักดิ์สิทธิ์นะคือเรียกว่าสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยอ่ะศิลปะหัตถกรรมไทยของพระราชินีเก่าค่ะเบ็ดญาติตอนเนี้ยค่ะนั่นแหละอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเอาง่ายๆว่าเวลาคุณตาไปออกงานเนี่ยก็ยังมีไปออกงานอยู่แล้วนะตามหน่วยงานต่างๆจัดงานก็มีหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นโอท็อปหรือไม่ใช่โอท็อปงานไทยๆจัดหมดแหละแต่ว่าตอนนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันกำลังจะจางหายไปตามกาลเวลาจริงๆวัฏจักรเหล่านี้มันเป็นกับหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆกับสินค้านะคุณตาเนี่ยงานฝีมือแทบทุกชนิดนะใช่คุณตาพูดถูกเลยงานฝีมือเพราะเราต้องทำมือไงเครื่องจักรเนี่ยมันยังแบบเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนซีรีส์ไปได้นะแต่เราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายมันก็ไม่มีซีรีส์ใหม่มาแทนแล้วมันไม่มีซีรีส์ใหม่คุณผู้ชมครับมันก็ตามจังขานไปอันนี้ก็เข้าใจอ่ะก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับใครที่ทำงานพวกนี้อยู่นะอยากให้สืบสารไปยังลูกยังหลานด้วยนะคะถ้ามีโอกาสหรือเป็นไปได้เราไม่ได้บังคับนะคะแต่รายการสภาชาวบ้านเป็นช่องทางนึงนะคะที่จะเชิญชวนค่ะให้คุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่กับงานฝีมือแรงงานเหล่านี้นะคะฝากไปยังครอบครัวต่างๆที่มีบุตรหลานอะไรเงี้ยค่ะแน่นอนค่ะคุณมีบุตรหลานคุณอยากให้ลูกหลานมีการศึกษาที่ดีเรียนในสถาบันการศึกษาที่ดีอะไรก็แล้วแต่เข้าใจหมดเลยแต่ว่าอยากให้มีส่วนหนึ่งที่สมมติว่าคุณมีลูกหลายคนอาจจะมีสักคน2คนไหมที่สืบสานต่อถ้าส่งครบไปหมดของผมก็เหลือคนเดียวคนเดียวก็เขาไม่ได้ลงมือทำค่ะแต่เขาทำเรื่องตลาดให้ผมอยู่ตอนนี้ถือว่าเขาจะคล่องกว่า พอใจไหมเขามาทำตลาดก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่คุณตาใช้คำว่าก็โอเคอยู่คืออาชีพเนี่ยนะฮะถ้าว่าเราสามารถทำได้ค่ะมันยังไม่ตายหรอกครับเพราะว่าชาวต่างชาติเขานิยมถูกชอบใช่คุณตาพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยมันรู้สึกมันจะแพงไปหน่อยเพราะราคาอย่างกู้นึงเนี่ยรายที่ผมบอกไปขายก็500แหละเอางี้คุณตานี่เลยหนูเตรียมไว้แล้วข้างหลังหนูเนี่ยหนูเตรียมไว้แล้วหนูอยากรู้อันเนี้ยหนูให้ทีมงานหยิบให้หนูเลยอย่างเงี้ยครับกู้เท่าไหร่คะ500 500เดี๋ยวพ่อของนะผมไม่ให้กล่องนะทำไมล่ะทำไมไม่ให้กล่องไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมคะในขณะที่เราถ่ายรายการกันอยู่นะคะเดี๋ยวเมย์ดูไปด้วยนะอันเนี้ยคู่ละ500
500บาท500บาทถ้าสมมุติพี่เมย์พกไปต่างประเทศหรือพกไปต่างจังหวัดแล้วลืมไว้ข้างนึงเนี่ยก็ส่งไป50แล้วนะ คุณตาหนูถามหน่อยว่าทำไมมูลค่ามันถึงสูงมันเป็นที่ตัววัตถุดิบฮะอันนี้นะ500บาทนี่ขายปลีกหรือขายส่งขายปลีกขายปลีกสมมุติว่าหนูไปเดินงานทั่วไปอ่ะหนูไปเดินงานโอท็อปเมืองทองธานีก็ราคานี้หนูเจอราคานี้เลย500บาทโอ้เข้าใจแล้วแต่ว่าถ้าออเดอร์มันก็จำไม่ถึงอ่ะเข้าใจถ้าออเดอร์ถ้าร้านสั่งไปหรืออะไรหรือว่าถ้าบริษัทไหนสั่งอะไรเงี้ยนะหรือว่าอะไรก็วานไปไม่ถึงแต่ถ้าเราขายปลีกเนี่ยไม่ให้กล่องนะคุณตาบอกไม่ให้กล่อง500บาทโอ้แต่กล่องรู้สึกจะ150มั้งไม่เป็นไรหนูไม่เอากล่องได้ ไม่เอากล่องก็ได้เอาแต่ช้อนก็ได้ใช่ไหมเราเลือกได้แต่ว่าถ้าซื้อเป็นกล่องคือเป็นของฝากหรือเปล่าของฝากทำนองนั้นอ่ะ500บาท500บาทตรงนี้ค่ะเวลาเราขายของได้เนี่ยเงินเนี่ยเข้าชุมชนใช่ไหมคะคุณตาสมคิดใช่เข้าเป็นส่วนกลางเลยใช่ไหมหมายว่าของผมเนี่ยจะทำลักษณะของใครของมัน 100% ผมจะไม่เอามารวมกันแบบที่เขาทำไปไม่รอดยังไงของใครของมัน 100% คือสมาชิกเนี่ยเขาทำบ้านขายบ้านมันค่ะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยเขาต้องเป็นของเขาหักลบคูณหารแล้วเขาทำเท่าชิ้นละเท่าไหร่อะไรได้ก็ได้เท่าไหร่เราก็เอาส่วนเกินที่เขาเหลือเนี่ยให้เขาไปเนี่ยนะคุณตาเขาทำบ้านขายบ้านมันของใครของมันแต่มาขายด้วยกันใช่เหมือนเราเป็นรวมซื้อรวมขายรวมซื้อรวมขายอยู่ที่เราเป็นรวมซื้อรวมขายในราคาเหมือนกันครับถูกไหมฮะสมมติว่าบ้านหนูอยู่ชุมชนนี้นะอยู่ในซอย4749ในชุมชนที่คุณลุงดูแลเนี่ยหนูเมย์ขายอันนี้หนูเมย์ทำอันนี้1อันบ้านน้องฟ้าทำไป1อันบ้านคุณเด่งทำไป1อัน3บ้านเนี่ยก็ต้องมาขายราคาเดียวกันไม่ใช่มันอาจจะเป็นคนละงานคนละอันอ๋อราคาต่างกันได้เหรอคะใช่มันตั้งแต่เล็กช้อนกาแฟนึงกับ100นึงอ่ะหนูเข้าใจไม่เอาถ้าคุณตาถ้าเอาเท่ากันเนี่ยถ้าสมมติทำไซส์เดียวกันเท่ากันหมดอ๋อเท่ากันหมดใช่ไหมอันนี้โอเคถ้าเป็นช้อนกาแฟอะไรเงี้ยเราเข้าใจราคาต่างกันแต่ถ้าถามแบบเนี้ยช้อนเนี้ยบ้านหนูเมย์ทำบ้านหนูฟ้าทำบ้านหนูเด่งทำอย่างเงี้ยค่ะสามคนเนี่ยทำงานด้วยกันมาเนี่ยโอเคแปลว่าราคาเนี่ยตั้งขายเท่ากันไม่ใช่หนูเมย์ตั้ง600หนูฟ้าตั้ง550หนูเด่งตั้ง500ไม่ได้เพราะว่างั้นชุมชนแล้วคุมไม่ได้มันก็ทะเลาะกันเออเธอขายแพงฉันขายออกเธอขายไม่ได้เดี๋ยวก็เข้าอีกรอบเดิมที่ไปเถียงกันแย่งกันขายแย่งกันขายแย่งกันจนแย่งกันขายแย่งกันจนแทนที่จะขายมากแล้วรวยจนหนักเข้าไปอีกแล้วตอนนี้สมาชิกตอนนี้ค่ะคนที่ทำหนูอยากรู้ว่าทำงานฝีมือแบบนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเยอะกว่าคะคุณตางานหลักสำคัญจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ชายงานปกตินั่งมอเตอร์อะไรพวกนี้นะจะเป็นผู้หญิงมากกว่าค่ะทางด้านของในชุมชนเนี่ยหนูจำได้คุณตาบอกมีศาลาหนึ่งกับตรงนี้ศาลานั้นกว้างกว่านี้ที่มัน114ตารางวาครึ่งศาลาตรงนั้นไว้ทำอะไรเป็นหลักคะไว้งานต่างๆงานชุมชนงานชุมชนแล้วตรงนี้ที่เราถ่ายทำรายการอยู่เหรอคะอันนี้เป็นของหัตถกรรมหัตถกรรมตึกนี้เราขอจากกทมตึกกทมเหรอคะครับเพราะที่เราของเราเราซื้อที่ได้ค่ะแต่ให้หลวงซื้อที่เขาไม่ให้เขาให้งบออกแต่สร้างเขาให้สร้างเขาให้ใช่คุณตาหนูไม่เข้าใจคุณตาอธิบายหน่อยสร้างตึกเนี่ยสร้างศูนย์เนี่ยค่ะเอางบประมาณของกรุงเทพมหานครได้ค่ะเอาถ้าอย่างนั้นมันเป็นทรัพย์สินของใครล่ะหนูงงของที่เป็นของเราที่เป็นของเราครับแต่อาคารเป็นของกทมใช่โอ้ถ้าเราทะเลาะกันล่ะไม่มีไม่รู้เขตจะมาทะเลาะกับเราเรื่องอะไรกำลังงงว่าตรงนี้คือแล้วอาชีพอื่นนะคะเขามาสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ไหมได้อ๋อได้เหรอที่นี่ก็มีประชุมมีอะไรประจำอยู่แล้วแรงงานนอกระบบก็มาประชุมกันที่นี่บ่อยคุณตาให้ความรู้ใหม่หนูเลยนะเนี่ยแล้วหนูก็เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรายการสภาชาวบ้านอยู่เนี่ยก็ต้องงงเหมือนหนูเหมือนกันพี่น้องเราไม่รู้เป็นส่วนใหญ่ใช่ว่าทางกทมหรือของหลวงเนี่ยค่ะจะมาหนุนเสริมอะไรเราได้ไหมใช่คุณตาให้ความรู้ชาวบ้านผมเนี่ยเป็นใกล้ชิดกับสำนักงานเขตค่ะ
แล้วผมเคยไปทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาสองสมัยที่เขตนี้แหละผมก็เลยรู้รายละเอียดว่าถ้าหากว่าเรามีที่ของพวกเราเองงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้ให้หลวงทำให้แต่เราต้องให้ก็ว่าระยะกี่ปีอย่างน้อย10ปีหลวงทำให้แต่ว่าพื้นที่นี้คนอื่นก็ใช้ได้ด้วยหรือเปล่าข้อตกลงคือก็อยู่ในเครือเราเนี่ยเราใช้ได้หมดแล้วคือมาใช้ได้หมดเลยโอ้โหเป็นความรู้ใหม่จริงๆคุณผู้ชมเชื่อนะว่ายังคงมีหลายเรื่องที่เราไม่รู้ว่าทำได้ครับแต่ต้องไปทำสัญญากับสำนักงานเขตเหมือนกันคือต้องเอามอบโฉนดให้เขาดูโฉนดตัวจริงเขาไม่เอาเขาเอาแต่สำเนาไว้จริงก็อยู่ที่เราตัวจริงที่เราแล้วที่ดินตรงนี้ค่ะเราเป็นร่วมกันของชุมชนอันนี้ลูกของลูกผมของลูกเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคุณตาเองของลูกสาวของลูกสาวอ๋อแต่ว่ากทมสร้างให้เอ้เรื่องนี้เดี๋ยวว่างๆต้องไปถามท่านชัดชาติแล้วแหละบางทีมันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้เนี่ยไม่จริงๆแล้วพี่น้องเราถ้ามีที่อ่ะนะค่ะเรื่องโครงสร้างต้องห่วงเขตจะให้อยู่แล้วแต่ต้องมี MOU กับเขาอะไรค่ะแล้วในการก่อสร้างเนี่ยคุณตาพอจะบอกได้ไหมคะต้องก่อสร้างเป็นตึกที่แบบใช้เพื่ออะไรถึงจะเขาจะก่อสร้างให้แต่ไม่ใช่ตึกผู้อยู่อาศัยถูกไหมไม่น่าจะจำกัดไม่น่าจะจำกัดจะเป็นโรงงานเล็กๆอะไรเขาก็ทำให้แต่ขอให้มีที่เป็นของเราค่ะให้ที่มีที่เป็นของเราอ่ะโอเคตอนนี้เป็นสิ่งที่หนูอึ้งอยู่โอเคแล้วถัดมาค่ะเวลาเราทำงานพวกนี้แน่นอนว่าคุณตาบอกคุณตาได้5ดาวได้อะไรมากมายแต่ปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าสินค้าเหล่านี้หนึ่งสินค้าที่ค่อนข้างจะมีราคาโอท็อป5ดาวเราจะรู้อยู่แล้วนะคะ5ดาวคือระดับส่งออกแล้วเขาระดับท็อปอยู่แล้วราคาเขาสูงเขามีกลุ่มตลาดเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะเรามีคู่แข่งที่เป็นประเทศอื่นไหมคะยังไม่เคยเห็นเลยอู้ยังไม่เคยเห็นเลยคะครับถ้าอย่างนั้นถ้าเราทำดีๆเราก็มีโอกาสอยู่ได้ยาวนะคุณตาคือมันเรานี่ยังขาดเรื่องของประชาสัมพันธ์เหรอตลาดแล้วก็แต่เราได้5ดาวเลยนะนั่นเรากรมส่งออกกรมพาณิชย์ไม่ช่วยเราเหรอราชการเหรอค่ะทำรายงานประจำเขาก็พอพูดเบาๆแต่ก็เจ็บพูดเบาๆแต่ก็เจ็บนะคะราชการทำแต่งานประจำเขาก็พอแล้วแค่รีพีทให้เผื่อไม่ได้ยินแค่รีพีทให้นะคะก็บอกว่าคุณตาไม่ได้หรอกเลือกตั้งใหม่แล้วเดี๋ยวรอดูแล้วก็หวังได้ตลอดแหละทุกสมัยเลยนะแต่ได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงนะแต่เราก็ต้องมีความหวังไว้ก่อนอานุถามหน่อยทีนี้รัฐบาลอาจจะความหวังน้อยหน่อยในการพึ่งพาเอกชนพวกเรามีไหมเอกชนในการพึ่งพาก็ส่วนใหญ่เราก็จะใส่พวกเขาส่งออกครับค่ะที่เขาทำส่งออกเขามาต่างเราหน่วยงานพวกนั้นช่วยดีกว่าอันนั้นเร็วกว่าแน่นอนกว่าในสิ่งที่เขาช่วยเนี่ยค่ะคือเขาช่วยด้านไหนบ้างทำตลาดด้วยไหมหรือหาตลาดให้ด้วยเขาดีตลาดของเขาเลยตลาดของเขาเลยเราเป็นมือปืนรับจ้างทำส่งเขาอย่างเดียวเหมือนที่คนให้เราทำบกดโอท็อปหรือเปล่าประมาณนั้นใช่ไหมคล้ายๆสินค้าที่มีคุณภาพของเราอ๋อแต่เราไม่สามารถจะไปยิงด้วยตัวเองได้คุณตาจะทำยังไงอยากให้หน่วยงานภาครัฐน่ะสนับสนุนด้านไหนบ้างคุณตาสมคิดบอกมาสิคือถึงแม้ที่ผ่านมามันจะไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่ต่อให้เขาทำงานประจำก็ตามแต่ณวันนี้คุณตาได้มาออกทีวีออกรายการของเราเนี่ยมันเพื่อชาวบ้านทั่วประเทศไทยทั่วโลก AEC เพื่อนบ้านเรานะลาวพม่าเขมรก็ดูรายการเราได้แบบฟรีทีวีนะถ้าวันนี้คุณตายังแบบพูดได้อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับรัฐภาครัฐให้ช่วยพูดไม่ออกเลยหรอคือหนูให้เวลาคิดได้คือเราต้องให้เขาช่วยนะไม่ใช่เราเพิ่งเปิดแต่นะผมเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ก่อนปี32ด้วยซ้ำช่อง5เนี่ยมาช่องแรกที่มาถ่ายทำไปมาเกี่ยวทุกช่องแล้วแหละแล้วก็เรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องกายก
ที่32ทางเท้าอ่ะค่ะแล้วก็ตอนหลังๆนี่ก็มีทั้งสื่อทั้งสื่อพิมพ์ทุกช่องเนี่ยมาหมดละค่ะตอนหลังนี่ก็จะมีอย่างเงี้ยมาเราก็อีกช่องนึงนะจำก็ฝากไปตลอดรวมทั้งไอ้ศูนย์เรียนรู้เราก็บอกว่าใครจะมาเรียนกับมาเราตอนนี้เราเปิดโอกาสสอนฟรีอยู่สอนฟรีด้วยนะนี่ขนาดเปิดทางเลือกแล้วนะสอนฟรีอยู่เพื่อให้อาชีพเลยนะให้มันคงอยู่ไงค่ะเพราะว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ตัวผมเองนะค่ะผมรักที่สุดถึงแม้ว่าเราจะได้เป็นคนริเริ่มคนแรกค่ะแต่เราเห็นว่าอาชีพนี้นี่มันสามารถทำให้เราอยู่ได้ค่ะมีครอบครัวมีลูกมีอะไรเราก็ส่งเสียจนระดับปริญญาหมดนะแล้วเราก็ยังมีรถมีอะไรเหมือนคนอื่นเขาเหมือนอาชีพอื่นเขาเพราะนั้นถ้าว่าคนทำเนี่ยทำจริงๆเนี่ยนะครับไม่มีวันจนหรอกครับเพราะว่าอาชีพทุกอาชีพเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องเหลือมากเหลือน้อยก็เหลืออยู่แล้วแล้วก็อาชีพผมเนี่ยมันบริสุทธิ์ผุดพองที่ผมชอบมากที่สุดเพราะว่าถ้าเราทำเรื่องของทำไร่ทำนาทำเกษตรทำฟาร์มเนี่ยมันต้องใช้แรงคนอื่นด้วยบางทีเราขายชีวิตเขากินด้วย อย่างเช่นเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สารพัดแต่ของเรานี่เราขยันมากเราก็ได้มาไม่ต้องไปเบียดเบียนใครเนี่ยสิ่งที่ผมรักอาชีพนี้ต้องรักสิคุณตาทำตั้งแต่อายุ14ตอนนี้มัน82แล้วนะต้องรักสิแต่ว่าหนูสงสัยว่าการสืบทอดวัฒนธรรมสืบทอดหัตถศิลป์สิ่งเหล่านี้เราอาจจะไม่เก่งใช่ตรงนี้แหละถ้าหากว่าเป็นหน่วยงานที่เขามีสายตายาวแล้วเขาเห็นความสำคัญเนี่ยมันหนุนเสริมพวกนี้มันก็จะไปได้ค่ะก็พวกผมมันจบแค่ป.4มันจะเอาอะไรไม่หรอกคุณตาคะคือเราเนี่ยเป็นงานฝีมือที่ครูพักรักจำถูกไหมเหมือนที่คุณตาบอกจบป.4แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจบป.4แต่งานฝีมือข้างหน้าเนี่ยโอท็อป5ดาวนะคะแล้วก็งานฝีมือที่คุณเห็นเนี่ยนี่คือคุณช่างที่จบป.4ยังไงก็แล้วแต่ค่ะสภาชาวบ้านจะเป็นสื่อกลางฝากไปยังหน่วยงานภาครัฐนะคะหน่วยงานภาครัฐให้ช่วยนะคะในการสนับสนุนเรื่องของแรงงานฝีมืองานหัตถศิลป์เหล่านี้นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นการสืบสานนะคะวัฒนธรรมคือต้องบอกว่ามันไม่รู้จริงๆอ่ะถ้าคุณตาบอกว่าหมดรุ่นนึงแล้วมันไม่มีคนต่อมันจะเป็นยังไงหรือว่าใครก็ตามที่สนใจอยากจะมีอาชีพเนี่ยคุณตาบอกแล้วว่าก็เปิดสอนฟรีนะฟรีใช่ไหมคะฟรีจริงๆฟรีอ่ะฟรีจริงๆมาเรียนที่นี่เลยนะใครอยากจะมีอาชีพใครที่บอกว่าตัวเองไม่มีงานทำตกงานอยู่อยากจะลองอาชีพใหม่เนี่ยลองมาศึกษาลองมาเรียนฟรีได้นะคะอันนี้ก็อยากฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เวลาคุณรับชมรายการของเราเนี่ยคุณจะเห็นหลายคำพูดที่ออกมาจากปากของแขกรับเชิญของเรานะคะซึ่งเป็นชาวบ้านซึ่งเป็นคนธรรมดานี่แหละเหมือนคุณตาคุณลุงคุณป้าทั่วไปเนี่ยที่มาออกรายการบอกว่าหลายครั้งที่เราเจอจุดทางตันเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐอันนี้พูดชัดเจนนะคะเจอทางตันการสนับสนุนจากภาครัฐนั่นหมายความว่าภาครัฐยังไม่ได้สนับสนุนสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนใช่เพราะถามว่าทุกวันนี้เขาทำมันยังไงคะก็ลูกหลานช่วยทำหรือภาคการส่งออกช่วยทำหรือคนที่มาสั่งออเดอร์เราเนี่ยแหละช่วยทำครับอะไรเหล่านี้ถ้าภาครัฐสนับสนุนเองเนี่ยมันอาจจะไปได้ไกลกว่านี้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนะคะก็ฝากกันไว้คุณตาคะณวันนี้วัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยมันขึ้นราคาไหมคะมันเหมือนทองฮะเหมือนทองแพงขึ้นเลยแพงขึ้นเยอะไหมกี่เปอร์เซ็นต์ได้คุณตาพอจะบอกได้ไหมคือถ้าสัดส่วนถ้าสมัยก่อนกับตอนนี้เราเอาเนื้อทองแดงเนี่ยนะต่อกิโลนะค่ะเอามาซื้อเข้ามาเนี่ยตอนนี้300กว่าเนื้อทองแดง300กว่าทองแดงนี่เขาทิ้งแล้วนะทิ้งแล้วด้วยถ้าทองแดงใหม่ๆ 100% เนี่ยหกร้อยเจ็ดร้อยบาทกิโลหนึ่งนะค่ะอันนี้ดีบุกที่เราใช้ผสมเนี่ยพันกว่าสองพันบางทีก็ถึง2,000ค่ะแล้วก็วัตถุเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้มันขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยครับผ้าก็ขึ้น
ลูกตะกร้าลูกปัดทรายก็ขึ้นยาขัดเงาก็ขึ้นขึ้นทุกอย่างเลยขึ้นทุกอย่างเลยแล้วเรายังขายราคาเดิมไหมถ้าราคาขึ้นขนาดนี้ก็อันนี้ก็ขึ้นมานานแล้วนะแล้วคุณตาจะปรับราคาก็ยังก็ยังราคายังเป็นประมาณนี้เหมือนเดิมถ้าทองแดงไม่พูดพลาดขึ้นไปอีกอืมโอเคทีนี้หนูอยากจะถามว่าการจำหน่ายในช่วงปัจจุบันเนี้ยรูปแบบการซื้อของมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นเมืองทองเนี่ยเราก็งดจัดกันมา 2-3 ปีนะคะเพิ่งมาเริ่มจัดเมื่อเดือนที่แล้วนะหายไป 2-3 ปีโอท็อปเนี่ยงานใหญ่หรือการค้าการส่งออกมันก็ชะลอตัวตั้งแต่โควิดมาแล้วที่ผ่านมาคุณตาทำการค้าขายยังไงคะก็ส่วนมากผมจะทำลูกค้าประจำผมลูกค้าประจำพี่ก็ยังติดต่อกันอยู่ค่ะแล้วก็ขายปีกน้อยฮะขายปีกน้อยแม้แต่เมืองทองปีนี้ผมยังไม่เข้าเลยหนูก็ไม่เห็นนะเพราะหนูไปถ่ายงานที่เมืองทองมาทำไมไม่เข้าเพราะอะไรบูธมันตอนหลังนี่มันกับตอนแรกต่างกันฟ้ากับดินไม่เหมือนสมัยก่อนโอเคไม่ปีแรกที่ผมไปขายนะของสต็อกในบ้านผมหมดเลยนะค่ะเพราะยังมีออเดอร์ตามมาเป็นแสนแสนขายดีมากเลยหนูเชื่อ10ปีที่แล้วพวกหนูก็ไปทำรายการโอท็อปติดดาวกันครับก็ของทุกอย่างระยะหลังนี่ก็แต่ก็ยังดีกว่าที่อื่นนะโอท็อปอ่ะงานที่อื่นจัดเนี่ย5วัน10วันอะไรเนี่ยนะค่ะเหงามันก็ต่างกันอยู่แล้วเมืองทองธานีล่าสุดก็คนก็รอคอยก็กลับไปซื้อกันแต่ว่าถามว่าเราก็เห็นว่าร้านหลายร้านหายไปเยอะโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่เป็นทำมือค่ะเดี๋ยวหนูคิดว่านะสักปี2ปีเนี่ยผ้าไหมที่พวกหนูไปถ่ายกันนะคุณตานี่เล่าให้ฟังก็จะไม่มีแล้วเพราะที่ไปถ่ายเนี่ยก็คือระดับคุณตาคุณยายเหมือนกันที่ถ่ายผ้าไทยผ้าย้อมอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่มีใครทำต่อแล้วแต่ผมว่าลูกหลานเขายังมีพอไม่คุณตาไม่มีไม่หรอกเขาตอบเหมือนคุณตาเลยเขาตอบเลยหนูไปสัมภาษณ์มาเป็น10-20ล้านหนูเล่าให้ฟังเลยหนูไปโอท็อปมาก็เป็นพ่อแม่ปู่ย่าคนแก่ๆนี่แหละเอาพูดเลยนะรุ่นคุณตาเนี่ย70-80ถ้าคุณผู้ชมจำได้ดูรายการที่เราไปถ่ายนะสภาชาวบ้านเทปโอท็อปค่ะก็ทอผ้ากันก็71-70กว่าอย่างเงี้ยค่ะไม่ทำแล้วลูกหลานไม่ทำเลยเนี่ยวันนี้ลูกสาวไปรับไปรางวัลหนูจำได้เมื่อเช้าเจอน้องแล้วบางกอกแบรนด์ได้พรีเมียมปีนี้โอ้โหแต่พรีเมียมผมได้มา2หนแล้วนะอ้าวแล้วก็พูดหนูก็สาดทำไม่ตกไม่ดีใจหน่อยหรอดีใจหน่อยนะก็ดีใจแต่ว่าเออดีใจหน่อยเราได้มาบ่อยมันก็เลยชินไม่คุณผู้ชมได้พรีเมียมนะแต่ว่าก็ได้มาบ่อยแล้วมันก็ชินไอเราก็ว้าวไงเราก็พยายาม acting แบบว้าวอะไรเงี้ยคุณตาบอกได้บ่อยชินแล้วปึกจะ3ครั้งแล้วมั้งอ๋อโอเคคนอื่นเขากว่าจะได้แต่ละขั้นเนี่ยแม้แต่โอท็อป5ดาวอ่ะกว่าจะถึง3ดาวเข้าเมืองทองได้เขาก็หืดขึ้นคอแล้วนะใช่ฮะเออกว่าจะก็ส่วนมากเขาจะมีคนทำใหม่ๆค่ะแล้วมาฝึกงานโน้นงานนี้ออกมาแล้วก็ไปประกวดค่ะโอท็อปก็หายไปเยอะนะหายไปเยอะเพราะว่าคุยกับหนูรู้เรื่องจริงไงใช่ตัวแขวงๆมาก็เยอะคุณตาคุยกับเรื่องนี้หนูรู้เรื่องมากเพราะว่าหนูตั้งแต่10ปีที่แล้วไปลงพื้นที่เลยตั้งแต่สมัยมท.1ท่านผู้ว่าไปถ่ายโอท็อปต่างจังหวัดต่างๆค่ะไปลงพื้นที่หมดเลยเงี้ยก็จะเห็นอีกแบบนึงแต่พอมาหน้างานก็จะเห็นอีกแบบนึงก็เหมือนมือปืนรับจ้างที่คุณลุงบอกอ่ะก็เยอะพอเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าเราเคยไปมาแล้วไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะคุณตาถามต่อในช่วงท้ายๆทุกวันนี้หนูถามหน่อยทำไมคุณตาสมคิดหรือว่าครูสมคิดของเราเนี่ยยังทำงานเหล่านี้อยู่ทั้งที่อายุ82แล้วไม่อยู่บ้านเลี้ยงหลานอยู่กับภรรยานอนกินเล่นสบายๆทำไมยังทำอยู่เรารักอาชีพของเราสั้นๆเลยเรารักอาชีพเราไม่เปลี่ยนแปลงเรารักของเราผมไม่เคยเปลี่ยนไปทำอะไรเลยตั้งแต่เริ่มทำตั้งเป็นลูกจ้างเข้ามาจนมาทำเป็นของตัวเองจนกระทั่งถึงณวันนี้เนี่ยนอกจากความรักแล้วก็ความภาคภูมิใจที่คุณตามีแน่นอนคุณตาคะวันนี้ช่างฝีมือบ้านเราเนี่ยหายไปเยอะแล้วเหลือน้อยมากน้อยมากหนูอยากให้คุณตาซึ่งวันนี้เป็นปูชนียบุคคลเป็นครูสมคิดนะคะเป็นคนหนึ่งซึ่งมีเขาเรียกว่าลูกหลานหรือว่าคนที่มาใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
มานับถือคุณตาเนี่ยเยอะมากอยากให้คุณลุงช่วยให้กำลังใจหน่อยค่ะสำหรับคนที่เริ่มท้อกับอาชีพที่ต้องใช้งานฝีมือแบบนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่ามันต้องเลิกแล้วไม่มีคนสืบทอดเนี่ยคุณตาให้ความยังไงให้กำลังใจยังไงก็อยากจะฝากลูกหลานทุกคนค่ะที่ยังไม่มีสิ่งที่ทำเป็นประจำแล้วก็ยังว่างๆอยู่ไม่รู้จะทำอะไรก็ลองมาฝึกกันดูมาทำงานฝีมือของคนไทยเราเพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านี้ให้คงอยู่สิ่งทุกอย่างถ้าเราทำได้แล้วมันก็เป็นของเราคนอื่นมาแย่งไม่ได้นะครับงานฝีมือเนี่ยจะอยู่จุดไหนตรงไหนเนี่ยมันไม่ตายหรอกมันมีคนต้องการเพราะทุกคนก็ต้องการของดีทั้งหมดไม่มีใครอยากได้ของที่มันต่ำหรือว่าไม่ดีเอามาไว้ในครอบครัวเขาเพราะนั้นอาชีพของเราเนี่ยจากคนไทยก็สู่พี่น้องชาวไทยด้วยกันใครที่สนใจก็รีบมานะครับผมไม่รับประกันว่าผมจะอยู่กี่วันนะครับมันตามสัจธรรมฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งเหล่านี้มันยังไปจำโลกเราอยู่ช่วงประวัติศาสตร์แหละเพราะนั้นการตัดสินใจอะไรเด็ดเดี่ยวจะได้ประโยชน์มากกว่าลังเลอยู่นะครับนั้นก็ฝากไปด้วยแล้วก็อยากจะฝากถึงองค์กรหน่วยงานภาครัฐเราถ้าจะช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมก็ต้องหากลุ่มผู้ที่เห็นความสำคัญของงานฝีมือแล้วก็มาร่วมกันคิดร่วมกันทำงานนี้ก็จะคงอยู่คู่ประเทศไทยครับค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราต้องขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณครูศิลป์ของแผ่นดินครูสมคิดเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะต้องบอกนะคะว่าตอนจบของรายการในวันนี้นะคะมันจบแบบอิ่มนะคะแล้วก็เพราะว่าตลอดเวลาที่คุยกับคุณตามา82แล้วนะคะปีนี้82แล้วนะยังแข็งแรงยังเดินเหินไปไหนมาไหนย่ายอยู่เลยนะคะแต่คุณตาบอกว่าทุกวันนี้ที่ทำอยู่ถามว่ารายได้มันก็คงไม่เหมือนเมื่อก่อนแรงไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ที่ยังทำอยู่ในวัย82เพราะรักอาชีพนี้อาชีพนี้ทำให้คุณตามีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตณวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะไปยังหน่วยงานภาครัฐอีกสักครั้งนะคะอยากให้สนับสนุนในงานเหล่านี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้ง2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ